คือถกเถียงกันมากว่าขวัญเนี่ยแค่ทำเลเซอร์จริงหรือเปล่าเพราะขวัญยืนยันเป็นมั่นเป็นเหมาะนะแขเพราะพี่หนูไม่เคยทั้งโบท็อกฟิลเลอร์พี่บุ๋มขยายความโบท็อกคืออะไรฟิลเลอร์คืออะไรโบท็อกก็คือฉีดเพื่อให้กล้ามเนื้อเนี่ยกล้ามเนื้อหน้าเนี่ยมันนิ่งๆไปก็จะได้ไม่มีริ้วรอยเยอะนะคะส่วนฟิลเลอร์เนี่ยอะไรที่มันแบบใต้ตาลึกหรือว่าเป็นร่องแก้มหรือก็ฉีดให้มันฟูขึ้นให้มันเติมเต็มใช่ไหมแม่เติมปากให้มันเป็นรูปแบบอิ่มๆแขนทั้งหมดไหมไม่ก็ไม่แต่อะไรก็ถ่ายก็จะเน้นอัลทราคืออัลทราแล้วก็โบท็อกลิฟเป็นเลเซอร์แบบยกกระชับใช่แต่เราก็จะทำสองอย่างซึ่งโซเชียลก็ไม่เชื่อเอาพูดอย่างนี้พอของขวัญบอกว่าไม่เคยโบท็อกไม่เคยฟิลเลอร์โซเชียลไม่เชื่อตัดจากรายการตกมันเนี่ยเอาไปเผยแพร่ต่อหนูเข้าไปอ่านอยู่ก็นี่ไงติ๊กตงติ๊กตอกอ่ะไม่จริงอ่ะโอ้ค่ะคนนี้มันเยอะเลยเป็นไปได้เหรอเนี่ยไม่โบไม่ฟิลเลอร์เนี่ยเนี่ยเนี่ยไม้อันนี้เนี่ยเฟรมนี้เลยเนี่ยปากขนาดนั้นเนี่ยแบบจริงหรอไม่ได้ฉีดหรออะไรอย่างนั้นนะคะวันก่อนน้องขวัญก็เลยไลฟ์สดเปลือยหน้าสดๆแบบไม่มีคิ้วให้ทุกคนเห็นกันไปเลยค่ะคุณผู้ชมขานะเรื่องการไลฟ์เปลือยหน้าหน้าสดแต่งหน้าไปด้วยเนี่ยขวัญบอกว่าก็ทำเพื่อธุรกิจเพื่อสินค้าแบรนด์ตัวเองไม่ลงทุนทำเองแต่ใครเชื่อๆล่ะนะคะจ้างรีวิวก็ช่วยได้นะคะแต่พอเป็นสินค้าตัวเองก็ต้องใช้ตัวเองสิเพื่อเพิ่มความน่าเชื่อถือนั่นเองนะคะและยุคนี้ต้องขายความเป็นจริงใช้เองใช้จริงโชว์หน้าสดจริงๆให้คนเชื่อมากกว่านะคะไม่ใช่ว่าทำธุรกิจแล้วฉาบฉวยนะคะไม่ใช่ขวัญอุสามณีแน่นอนนะคะคือเอาจริงๆเนี่ยคุณผู้ชมสุภาพสตรีสุภาพบุรุษก็แล้วแต่เนี่ยสภาพตื่นนอนมาคือไม่แต่งหน้าไม่อะไรอ่ะทุกคนเนี่ยนะถ้าจะพูดแบบเชิงธรรมะเนี่ยทุกคนก็มีมาเท่านี้แหละใช่ไอสิ่งที่มันปรุงแต่งอุตส่าห์ละเดียวไม่เพียอะไรบวชหรือเปล่าอะไรนี่ทุกคนก็ไม่ได้ปรุงแต่งก็เป็นอย่างนี้ไงชุดยิงคนยิ่งบอกว่าถ้าไม่ใส่ตัวนอกเนี่ยจะนิมนต์ไปตักบาตรตัวนายดีนะไม่ให้หนูใส่ถ้าหนูใส่วันนี้ยุ่งเลยถูกไหมเกิดมาคนเราก็เท่านี้ไม่แต่เท่านี้อะไรล่ะเขาขนาดหน้าสวยเขาก็สวยขนาดนี้สวยเอาจริงๆนะสำหรับหนูว่ามันหมดยุคที่แบบว่าพระเอกนางเอกจะต้องมาแบบคนจะต้องเห็นเป๊ะตลอดเวลาอย่างเงี้ยมันไม่ได้แล้วอ่ะมันก็จะต้องมีโหมดที่แบบว่าหน้าสดบ้างอะไรบ้างแต่ด้วยโครงของขวัญน่ะพอยิ่งแต่งก็ยิ่งแบบสวยพุ่งเข้าไปอีกไงใช่ไหมสวยแบบเต็มๆแล้วเขาขายลิปสติกแล้วเขาก็ชอบทาปากให้มันเจอเบิร์นๆแบบใช่อันนี้ต้องขอบอกนะมันเป็นเทคนิคใหม่ก็คือจากเมื่อก่อนคนอยากเบิร์นใช่ไหมแม่ก็จะไปเติมใช่ป่ะมีคนที่ไปเติมมาก็จริงคนที่ไปสักก็มีนะสักแบบเบิ่มๆแต่ว่าคนที่เขาไม่ทำอ่ะเขาก็ทาลิปให้เกินขอบปากก็จะดูบึนๆใหญ่ๆขึ้นเนาะเดี๋ยวเราไปฟังเสียงขวัญพูดเรื่องหน้าสดนะคือผู้ชมเราไม่แน่ใจนะว่าไม่รู้อีกกี่ปีจะได้เห็นขวัญเวอร์ชั่นไม่ได้เขียนคิ้วนะคุณผู้ชมคิ้วนี่เป็นมงกุฎใช่ไหมพี่บุ๋มมงกุฎของใบหน้าแต่ขวัญชอบแบบนี้นี่ก็ยอมไลฟ์สดเลยนะขวัญรักโรงเรียนเออฮะไม่เกี่ยวกับรักโรงเรียนเดี๋ยวเชิญก่อนขวัญก็คิดว่าพาร์ทนึงการที่เราเป็นดารากับอีกพาร์ทนึงการที่เราเป็นนักธุรกิจเนี่ยมันคืออะไรที่คนเชื่อถือมากที่สุดอ่ะขวัญไปจ้างคนอื่นรีวิวทุกคนก็ดูรู้ว่านี่คือการจ้างแต่การที่ขวัญทำเองโชว์หน้าสดเองคืออันนี้มันคือเรื่องเลียวอ่ะไม่ใช่ว่าการที่เราใช้อาร์ตเวิร์กหรือว่าการที่เราใช้แอดยิงแอดขวัญเลือกความจริงมากกว่าเพราะว่าเราจะอยู่ยาวมากกว่าการที่เราจะเอาแบบฉาบฉวยถ้าขวัญซื้อของขวัญเป็นลูกค้าขวัญก็ต้องการอยากได้ความเรียวความจริงความน่าเชื่อถือจากการที่เราไปจ้างให้คนอื่นรีวิวอย่างเงี้ยมันก็คือการจ้างแต่เราทำเองทำให้ทุกคนดูมันก็เป็นการที่แบบทุกคนไม่ต้องกลัวตายเพราะว่าถ้าเกิดตายขวัญตายก่อนแน่นอนแต่ขวัญก็รับรีวิวของคนอื่นนะไม่ใช่มาบอกว่าแบบขวัญรีวิวแต่ของตัวเองไม่รีวิวของคนอื่นไม่ใช่นะคะรับนะคะติดต่อมาได้ค่ะหน้าสดเหมือนว่าสวยทำไมอ่ะไม่รู้ว่าใครว่าขวัญไม่สวยขวัญไม่สนแต่ว่าหน้าสดขวัญก็สวยยิ่งแต่งก็ยิ่งสวยยิ่งแต่งยิ่งสวยหน้าสดก็สวยมาละมีใหม่แต่นักสดก็สวยอะก็สวยก็ยิ่งแต่งก็ยิ่งสวยจริงก็ต้องยอมเขาแหละคือบางคนไม่ได้ทำอะไรเลยธรรมชาติมาพูดง่ายๆเขาเรียกอะไรต้นทุนมันดีอยู่แล้วอะก็ไม่ต้องไปเติมเยอะไออย่างเราเนี่ยถ้าไปเติมอะไรเลยเนี่ยก็ลำบากอยู่โอ้แก๊งหนูทั้งแก๊งเลยค่ะเอาเข็มปักตรงไหนลงดีกว่าเออของเราเนี่ยจะไม่เราไอ้อย่างพี่บุ๊กเนี่ยไม่เติมเนี่ยธรรมชาติไม่ใช่แล้วธรรมชาติทำมาหลายชาติแล้วด้วยธรรมชาติแล้วหลายเที่ยวด้วยหนูนี่ก็ตามนี่ก็ตามไงเห็นอะมองอันนี้ก็เคยเป็นคนที่คิดนะพี่ว่าเมื่อก่อนจะไม่อะไม่ได้เหมือนกันหนูสู้แรงโน้มถ่วงไม่ไหวของเราถ้าหน้าสดเนี่ยไม่ใช่คนจะคิดว่าหน้าศพแน่นอนจริง